สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเครื่องรางของขลังที่เน้นช่วยให้เรานั้นมีความแคล้วคลาดปลอดภัยหรือพลิกร้ายให้กลายเป็นดีเครื่องรางของขลังนั้นก็คือเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก้คือเป็นหอยเบี้ยชนิดหนึ่งนะครับซึ่งคนโบราณใช้แทนเงินในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเมื่อคนโบราณนำเบี้ยมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั้นย่อมมีความเชื่อปนอยู่ในนั้นก็คือการนำหอยเบี้ยไปให้พระเกจิอาจารย์นั้นปลุกเสกเพื่อใช้เป็นเครื่องรางของขลังในการพกติดตัวเพราะคนโบราณนั้นจะไม่นิยมห้อยพระเครื่องนะครับจะเน้นการพกพาของขลังซะเป็นส่วนใหญ่เช่นตะกรุดผ้ายันพิษสมรผ้าปัจเจียดหรือเบี้ยแก้นะครับซึ่งเป็นเครื่องรางที่ช่วยในการแก้ร้ายให้กลายเป็นดีนะครับแก้ดวงเสริมดวงเหมือนการเช่นแบบเราดวงกำลังตกช่วงนี้ทำอะไรไม่ดีเลยเจออุปสรรคต่างๆมากมายเราก็มีเบี้ยแก้เนี่ยครับที่จะช่วยในการเสริมดวงเราการติดต่อทำมาค้าขายหรือการเดินทางขึ้นรถลงเรือนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยเบี้ยแก้ที่มีชื่อเสียงนั้นมีหลายอาจารย์นะครับอย่างเช่นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงปู่รอดวัดนายโรงหรือพระเกจิอาจารย์ดังๆหลายๆท่านในประเทศไทยท่านก็ได้สร้างเบี้ยแก้ไว้นะครับตัวอย่างที่ผมนำมาให้ดูในวันนี้ก็จะเป็นเบี้ยแก้ของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ผมเคารพและเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์นะครับการพกพาส่วนมากจะพกพาด้วยวิธีการห้อยคอคาดเอวหรือไม่ก็ใส่กระเป๋านะครับเครื่องรางที่ควรมีติดตัวไว้เบี้ยแก้ตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะคนที่เข้าป่าหรือคนที่ทำงานแบบเสี่ยงภัยนะครับหรือการพูดผีปีศาจต่างๆเบี้ยแก้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังที่ช่วยทางด้านป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้เป็นอย่างดีนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอฝากคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีความรู้หรือเครื่องรางของขลังชนิดไหนเพิ่มเติมผมจะนำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับขอบคุณครับ